ะครับปตท.ในก่อนเวลามา16ปีเนี่ยก็ได้เปิดให้บริการสาธารณะนะครับในการนำรถยนต์ท่านมาตรวจเช็คเครื่องยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับที่จะหยุดยาวนะครับให้ท่านอยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์ 100% ซึ่งในปีนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด140สถานี PT Station รวมกับของโปรเช็คนะครับแล้วก็ฟิตออโต้เนี่ยนะครับในส่วนนี้ทั้งหมด140แห่งที่จะให้บริการท่านซึ่งทางปตท.เราคาดว่าจะมีทั้งหมดประมาณ 150,000 คันมาใช้บริการฟรีครับค่ะงั้นท่านมาเนี่ยนะครับประโยชน์ที่ท่านได้รับก็คือว่ารถนอกจากจะพร้อมนะครับเดินทางโดยปลอดภัยไม่มีต้องไปติดขัดจอดรถกลางทางให้เกิดอันตรายเกิดความลำบากแล้วเนี่ยนะครับท่านยังประหยัดเครื่องท่านมีประสิทธิภาพขึ้นท่านประหยัดเงินได้นะครับลดค่าใช้จ่ายน้ำมันประมาณ 5% ท่านก็ตรวจเช็คได้นะครับในส่วนนี้ในกิจกรรมเนี้ยนะท่านเมื่อไปเที่ยวเมืองไหนอะไรพวกแข่งท่องเที่ยวต่างๆท่านขับรถไปเนี่ยนะครับท่านก็มั่นใจได้ว่าท่านไม่ไปก่อฝุ่นมลภาวะ PM2.5 ในที่ที่ท่านไปท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะการตรวจเช็คนี่เป็นการลด PM2.5 ไปด้วยในตัวและในกิจกรรมเนี่ยนะครับเราก็ได้ร่วมกับของทางอาชีวศึกษานะครับรวมทั้งหมดเนี่ย40แห่งที่จะมาช่วยกันส่งน้องๆมาประมาณ200คนนะครับรวมทั้งคณาจารย์อีกประมาณเกือบ100คนเนี่ยนะครับทีมงานรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย300ชีวิตในของกลุ่มอาชีวศึกษาที่การมาฝึกมีนักเรียนมาฝึกทำจริงนะครับเขาฝึกอันนี้ไปแล้วออกไปเนี่ยเขาก็ประกอบอาชีพต่อก็คงมาที่ฟิตสเปซเราเนี่ยนะครับของเราเนี่ยหรือโปรเทคของเราเนี่ยนะครับในส่วนนี้ซึ่งเราก็เปิดรับทุกคนที่มาฝึกอบรมที่นี่แล้วนอกจากว่าในเวลาพักช่วงพักร้อนฤดูร้อนเนี่ยนะครับมาฝึกแล้วเนี่ยยังได้เงินด้วยนะครับเราจ่ายเงินนะครับในส่วนของการและในการนี้ก็เราฝึกจิตสาธารณะให้กับเด็กอาชีวศึกษาด้วยดังโครงการนี้ก็เชิญชวนทุกท่านนะครับขอให้ว่าเราเกินความคาดหมายของปตท.มากันให้เยอะให้เกิน 150,000 คันเพราะนอกจากท่านจะได้บริการฟรีแล้วเนี่ยนะครับมาในบริการครั้งนี้เนี่ยท่านก็จะสามารถซื้อน้ำมันเครื่องได้ส่วนลดถึง 40% นะครับถ้าน้อยไปบอกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทางปตท.ลดถึง 50% นะครับมากันเยอะๆแล้วก็ส่งข่าวกันมานอกจากนั้นเนี่ยผมก็อยากเรียนว่าท่านที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลมาเตรียมพร้อมเลยบอกทางปตท.บอกทางโฟนเช็คบอกทางอะไรเนี่ยนะครับว่าท่านอยากจะเตรียมความพร้อมรถดีเซลท่านไว้เติม B20 เพราะอีกไม่นานนะครับจะมีข่าวดีที่จะมีว่าความพร้อมของ B20 เนี่ยนะครับที่เราออกแบบมาเพื่อรถใหญ่โดยเฉพาะนะครับเรากำลังจะขยายขอบขยายเพิ่มคุณภาพนะครับขยายขอบเขตไปให้รถเล็กใช้ได้แต่อย่าเพิ่งเติมนะครับเตรียมความพร้อมไว้ก่อนในช่วงสงกรานต์นี้ท่านมาตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับสภาพรถให้พร้อมนะครับโดยเฉพาะรถดีเซลเพื่อเตรียมเติม B20 ตอนนี้ท่านเติมอยู่ถ้าเติมจากตอนนี้นะครับไปจนถึงเดือนพฤษภาเรามีส่วนลดให้ท่าน5บาทต่อลิตรนะครับเราระยะยาวไปก็ยังซื้อถูกกว่าน้ำมันดีเซลปกตินะครับลิตรละ3บาทก็เชิญชวนนะครับมากันเยอะๆนะครับมาใช้บริการฟรีของปตท.นะครับในโครงการที่ดีนี้ครับจะขยายเวลาจาก5บาทที่เดิมที่ขับจะขยายยังก่อนครับตอนนี้เดือนมีนาเนี่ยนะครับเราก็เข้าใกล้เป้าที่30ล้านลิตรในเดือนนี้นะครับ20ปลายแก่ๆนะครับตอนนี้มีเสียอีก 2-3 วันที่เราจะเร่งขายนะครับโดยมีปตท.เปิดปั๊มจำนวนมากขึ้นเยอะมีแผนงานจะเพิ่มจำนวนปั๊มอีกแต่สถานีบริการเยอะที่ขายเป็น20ถ้าเผื่อท่านอยู่ในละแวกไหนนะครับเราต้องการให้สถานีบริการใกล้บ้านท่านมีบริการ B20 นะครับแจ้งผู้จัดการปั๊มผู้จัดการสถานีนะครับว่าท่านต้องการเราจะรวบรวมข้อมูลนั้นแล้วก็จะมาจัดเพื่อเสริมเข้าไปให้ได้นะครับท่านเกรงคะแสดงว่าเร็วๆนี้เนี่ยรถกระบะทั่วไปจะเติม B20 ได้เร็วๆนี้ครับ
เราต้องดูเตรียมสภาพเตรียมเพื่อไอ้คุณภาพของ G20 ให้พร้อมเพื่อเติมสำหรับรถเล็กได้ด้วยครับท่านดูครับ CTO ภาพรวมทั้งการไฟฟ้าทั้งความพอที่เราจะใช้ในการขาย G20 ด้วยนี่ค่ะแล้วก็มันเป็น G20 ภาพรวมแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเราใช้อยู่ประมาณ 5,000 ตันต่อวันนะครับก็ประมาณล้าน 500,000 ล้าน 600,000 ตันต่อปีเรามีเป้าหมายว่าในกรณีโครงการเราไปถึงเป้าเนี่ยนะครับเราจะใช้รวมทั้งหมดสำหรับพลังงานในที่พลังงานประมาณ2ล้านตันต่อปีซึ่งเราก็จะสามารถดูดซับนะครับผลผลิต CPO ที่ปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมากจากเมื่อปี60เนี่ยนะครับอยู่ที่2ล้านตันปี61เราเพิ่มขึ้นมาเป็น2ล้าน5ปีนี้62เนี่ยนะครับที่คาดการที่ประมาณการกันไว้เนี่ยก็จะสูงถึง3ล้านตัน3ล้านตันนี้เราสร้างความสมดุลโดยที่ว่าเอามาใช้เป็นB20 ด้วยนะครับไบโอดีเซลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าที่การผลิตผลิตด้วยที่บางประกงเนี่ยนะครับรวมๆแล้วประมาณ3ไป2ล้านตันงั้นเราก็สร้างความสมดุลว่าเป็นอาหารเป็นด้านอาหารไป1ล้านตันแล้วก็มาใช้ในด้านพลังงาน2ล้านตันครับรวมแล้วก็สร้างความสมดุลให้ตลอดที่3ล้านตันครับแล้วขอถามอีกนิดก็เห็นอย่างอันนี้นะคะว่าหน้าร้อนอย่างที่คุณสุนะคะให้ประเมินยังไงแล้วก็จะติดต้องดีๆเราเตรียมพร้อมยังไงดีครับการปิดซ่อมเนี่ยเราได้เตรียมการมาตลอดงั้นเราก็จะมีมาตรการที่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดนะครับการปิดซ่อมไม่ว่าจะใน JDA หรือที่ยาดาน่านะครับฝั่งพม่านะครับหรือแม้แต่ในอ่าวไทยของเอราวัณและมงกุฎเองเนี่ยจะไม่กระทบกับการมีไฟฟ้าหรือแต่ปริมาณไฟฟ้าที่เราจะใช้สำหรับนี้นะครับแต่ก็ทุกท่านก็ช่วยกันนะครับถ้าเราประหยัดไฟได้ปิดไฟได้นะครับเปิดแอร์น้อยหน่อยไปอยู่รวมกันในห้องหลายคนดูโทรทัศน์ช่วยมาจากนะครับอย่าแยกห้องนะครับเปิดแอร์น้อยหน่อยก็จะช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้าไปได้นะครับช่วยกันอนุรักษ์แล้วท่านก็จะประหยัดเงินไปด้วยนะครับแล้วเราจะได้มีการแถลงเรื่องโครงการโซล่าภาคประชาชนที่จะช่วยท่านประหยัดไฟฟ้าถ้าใช้จ่ายไฟฟ้าไปในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ